จากแมตช์ไปกันที่วอลเลย์สาวไทยครับในค่ำวันนี้จะลงสนามในศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีนัดแรกพบกับทีมชาติจีนนะครับตอนนี้โค้ชออสก็บอกว่าเน้นส่งนักกีฬาดาวรุ่งลงสนามโดยเฉพาะเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็กระดูกให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมสู้ศึกในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2026สนามแรกครับกลุ่ม A ที่เมืองหนิงโบของจีนในวันนี้นัดแรกนะครับจะพบกับทีมชาติจีนเจ้าภาพครับล่าสุดเมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมนั้นโค้ชออสกิตพงศ์ได้ตัดเกียงไกรก็ได้บอกว่าการแข่งขันเวิลด์กลางปีเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่เด็กทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคจากทีมดีๆหลายทีมเพื่อหาประสบการณ์ในอนาคตตัวทีมไทยครับก็ถือว่ามีนักกีฬาอายุน้อยๆหลายรายและจะพยายามเรียนรู้และทำให้ดีที่สุดในทุกนัดและหวังว่าทุกทีมจะได้เจอกันครั้งในการแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้ครับทีมนักวอลเลย์สาวไทยนั้นจะใส่ชุดสีดำนะครับลงสนามนัดแรกเจอกับเจ้าภาพจีนในเวลา 18:15 ทีต่อด้วยพบกับอเมริกาวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 14:15 ทีแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันในวันอาทิตย์จะพบกับทีมชาติเยอรมนีเป็นเวลาตามเวลาบ้านเรานะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามีนักกีฬาดาวรุ่งหลายรายนะครับในนักกีฬาของวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ดาวสุดก็คืออายุเพียงแค่16ปีกับน้องหมุ่มบีมชัชชุออนโมกศรีรวมทั้งน้องบีมพิมพิชญากกรำด้วยก็ถือว่าเป็น2นักตบดาวรุ่งสายเลือดใหม่ที่จะขึ้นมาทดแทนนักตบรุ่นพี่ในอนาคตที่จะอำลาไปหลังจบการแข่งขันในช่วงปีถึง2ปีนับจากนี้ไปนะครับ